อาหารเช้ากินอะไรง่ายกินแล้วสดชื่นตื่นตัวและไม่อ้วนด้วยทุกคนเคยเป็นไหมครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นแน่นอนทุกเช้าเนี่ยเวลาตื่นคงไม่มีใครมั้งเด้งขึ้นมาโดยที่ไม่งงเงียแบบตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นเลยตื่นมาเนี่ยโอ้โหอยากจะลุกก็ลุกไม่ค่อยขึ้นทำไมหมอนมันดูดเตียงมันดูดซะเหลือเกินใช่ไหมไม่ว่าจะตื่นไปเรียนตื่นไปทำงานตื่นไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมมันช่างถอนตัวจากที่นอนยากซะเหลือเกินก็ไม่รู้นะแถมตื่นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นไม่รู้อาการงวงเงียอาการเพลียอาการง่วงนั่งสะบงกทั้งในรถทั้งที่ทำงานหรือทุกๆที่ที่ได้นั่งเนี่ยไม่รู้ทำไมอากาศมันพาง่วงนอนซะเหลือเกินส่วนสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไม่สดชื่นอ่อนเพลียงงเงียหรือว่าหาวทั้งวันเนี่ยก็มีอยู่หลายสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าใครที่ไปปาร์ตี้หนักหรือทำงานหนักนอนดึกนอนน้อยหรือบางคนเนี่ยฟรีแลนซ์ต่างๆถึงกับไม่ได้นอนก็มีผลทำให้เกิดอาการงงเงียและเพลียมากๆแน่นอนนะครับส่วนคนที่พักผ่อนมากเกินไปก็มีผลทำให้งงเงียเหมือนกันสังเกตได้ใครนอนเกิน8ชั่วโมง10ชั่วโมงตื่นมาเนี่ยคุณจะง่วงทั้งวันเลยและอีกสาเหตุหลักเลยคืออาหารเช้าที่คุณกินเข้าไปนั่นเองถ้ากินอาหารที่ช่วยให้เราอะตื่นตัวสดชื่นสดใสชีวิตในการทำงานของเราในวันนั้นหรือทุกๆวันเนี่ยก็ทำให้เรามีแรงมีสมองมีไอเดียและมีความคิดดีๆออกมามากมายและทำงานอย่างมีความสุขด้วยไม่นั่งงัวงเงียไม่นั่งหาวจนเจ้านายมาตบกระบาลเลยนะและที่สำคัญนะถ้าเราเลือกอาหารให้เป็นเนี่ยนอกจากจะได้ความสดชื่นตื่นตัวแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่อ้วนด้วยส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักอยู่หรือว่ากังวลเรื่องหุ่นถึงจะเป็นคนหุ่นดีอยู่แล้วแต่ก็กลัวอ้วนและอยากทานอาหารเสริมลดน้ำหนักหรือว่ากำลังทานอยู่แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาหารเสริมลดน้ำหนักเลยเนี่ยไปดูนี้นะผมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารเสริมลดน้ำหนักว่าเขามีส่วนผสมอะไรและสรรพคุณในนั้นอ่ะมีอะไรบ้างและดียังไงต่อเรารู้ไว้ก่อนนะฮะก่อนทานรู้สรรพคุณไว้ก่อนได้เปรียบแน่นอนกดไปดูได้เลยมีเมนูไหนที่เราทานเป็นประจำอยู่แล้วบ้างหรือว่าไม่เคยทานเลยหรือทานไม่เป็นและหลังจากดูเมนูมื้อเช้าที่ทำให้เราสดชื่นคริปปี้กระเป๋าไปแล้วเนี่ยท้ายคลิปมีบอกด้วยนะเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างบางคนเนี่ยกินไม่เป็นกินไม่ได้ท้ายคลิปผมจะมาบอกวิธีการฝึกในการกินอะไรที่มันกินไม่ได้กินไม่เป็นน่ะแต่ถ้ามันมีประโยชน์เราก็ควรกินถูกไหมครับทุกคนเราไปดูเมนูแรกกันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกคือน้ำใบบัวบกนั่นเองแค่ฟังชื่อได้กลิ่นและนึกถึงภาพเนี่ยอีและผมมาก่อนแล้วกินไม่ลงมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่รู้ไหมครับคนที่ทำงานดึกพักผ่อนน้อยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เพราะเราไม่ได้พักผ่อนหรือว่าเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ไม่เต็มที่นั่นเองบางจุดในร่างกายเนี่ยอาจเกิดการอักเสบโดยที่เรามองไม่เห็นอีกต่างหากการดื่มน้ำใบบัวบกเป็นประจำเนี่ยทำให้เป็นการฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่าน้ำใบบกเนี่ยเขามีสรรพคุณในการลดการอักเสบที่เคยได้ยินโบราณบอกว่าถ้าช้ำในอกหักช้ำในต้องกินใบบัวบกเคยได้ยินไหมเขาลดการอักเสบและลดการช้ำในได้จริงๆก็เลยเป็นที่มาทำให้ตื่นเช้ามาได้ดื่มน้ำใบบัวบกเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวกระปี้กระเป๋านั่นเองหลายคนที่นึกถึงภาพน้ำใบบัวบกสมัยก่อนเนี่ยมันทานยากก็คงจะยากจริงแต่สมัยเนี้ยเทคโนโลยีใหม่ๆก็ทำให้น้ำใบบัวบกเนี่ยทานง่ายขึ้นแต่ติดหวานน้อยก็ดีนะเดี๋ยวจะอ้วนส่วนใครกลัวว่าทานไม่เป็นทานไม่ได้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวแนะนำให้ไหนทุกคนที่ฟังอยู่ไหนเม้นมาบอกหน่อยสิว่าคุณเนี่ยเลือกทานของอร่อยหรือทานของมีประโยชน์ไหนเม้นมาบอกผมหน่อยสิอันที่2ก็คือส้มนั่นเองนะครับส้มทุกชนิดเลยส้มเนี่ยนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วเขายังมีกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลธรรมชาติอีกด้วยซึ่งมีผลทำให้เราเนี่ยกระปรี้กระเป๋าและตื่นตัวได้ทั้งวันแถมมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเนี่ยทำให้เช้าๆที่เราง่วงเงียง่วงนอนอยู่เนี่ยทำให้ตื่นตัวพาตื่นและสดชื่นขึ้นได้เลยนะพอตื่นตัวสดใสแล้วเนี่ยเราก็พร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะประชุมเช้าหรือว่าเจอนักเรียนหรือว่าเจอคุณครูหรือว่าเจอลูกค้าพอเราสดชื่นเนี่ยพอเราทำอะไรก็อาจจะประสบความสำเร็จง่ายกว่าที่เราง่วงเงียคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมต่อไปก็คือธัญพืชต่างๆนั่นเองหลายคนคงรู้จักธัญพืชกันดีเนาะโฆษณากันเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นถั่วข้าวโอ๊ตหรือว่าธัญพืชอื่นๆที่ไม่ฟอกสีอะไรประมาณนั้นน่ะอาหารประเภทเนี้ยเขาจะมีกาบาผสมอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากซึ่งเขาจะทำให้สมองของเราเนี่ยปลอดโปร่งสามารถคิดงานเรียนหนังสือหรือว่าอะไรที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยการขายงานเจอกับลูกค้าเนี่ยแล้วเรามีสมองที่ปลอดโปร่งเนี่ยความคิดเราเนี่ยก็จะแบบปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเจอลูกค้าถามอะไรก็ตอบได้เจออาจารย์ถามอะไรก็ตอบได้เจอหัวหน้าถามอะไรก็ตอบได้มีผลทำให้เรา
ได้รับความเชื่อมั่นขายงานได้สำเร็จทำทุกอย่างได้สำเร็จได้ง่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สมองเราตื่นตัวตั้งแต่เช้าก็ควรกินอาหารจำพวกที่มีธัญพืชสูงๆนั่นเองกินได้ทุกเช้าเลยนะอันต่อไปก็คือโยเกิร์ตนั่นเองหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบดื่มกาแฟแต่จะให้ดื่มโกโก้ดื่มนมดื่มอะไรทุกวันก็อาจจะเบื่อหรือสาวๆบางคนเนี่ยไม่ชอบเครื่องดื่มพวกนี้หรือหนุ่มๆบางคนเองก็อาจจะไม่ชอบแต่อาจจะชอบความละมุนของโยเกิร์ตไม่ใช่น้องโยเกิร์ตนะหมายถึงโยเกิร์ตที่กินเข้าไปอ่ะและอีกอย่างโยเกิร์ตเนี่ยก็พกพาไปง่ายที่ทำงานมีตู้เย็นหรือว่าที่บ้านมีตู้เย็นก็แช่ไว้กินได้สบายๆแค่เปิดกินไม่ต้องชงด้วยบางคนชอบความสะดวกสบายแต่ไม่จำเจอีกนะโยเกิร์ตเนี่ยนอกจากเขาอร่อยแล้วนะก็ยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากมายด้วยแถมตัวโยเกิร์ตเนี่ยยังเอาไปทานควบคู่กับธัญพืชให้มีประโยชน์2ต่อรวมกันสมองเปล่งปลั่งด้วยได้รับประโยชน์จากโยเกิร์ตด้วยเป็นไง2ชั้นเลยรับโชค2ชั้นเลยใช่มั้ยต่อไปก็คือไข่ไก่นั่นเองหลายคนชอบกินไข่หรือเปล่าน่าจะชอบเอ๊ะแล้วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยใครรู้บ้างทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมาได้ยินคำเนี้ยยังไม่รู้คำตอบเลยใครรู้บอกผมหน่อยนะเม้นมาบอกหน่อยรู้ไหมอ่ะไก่เนี่ยเอ้ยไข่เนี่ยเขามีประโยชน์ในตัวเองอ่ะมากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง3เท่าเลยนะคิดดูดิอะไรลูกกลมๆแต่ให้พลังงานมากกว่าน้ำหนักตัวเองอ่ะ3เท่าเวอร์ป่ะเพราะฉะนั้นการทานไข่ในมื้อเช้าเนี่ยเป็นการรับโปรตีนที่ง่ายแค่ตอกไข่แล้วก็แกะแล้วก็จิ้มซอสกินได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้ตามร้านสะดวกซื้อก็มีไข่ต้มขายไม่ต้องไปนั่งต้มตั้งแต่เช้าด้วยแถมได้รับพลังงานที่เพียงพอในมื้อเช้าต่างหากในไข่ฟองเดียวเนี่ยแล้วไข่ต้มเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่อ้วนด้วยเพราะว่าถ้าไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยมันมีน้ำมันเนี่ยตัวอ้วนเลยนะแถมตัวไข่เองเนี่ยไปทานกับโยเกิร์ตก็ทานได้หรือว่าไปทานกับสลัดก็ได้อีกดีไหมแต่ใครที่ชอบทานไข่อย่างอื่นแนะนำให้ไปทานตอนมืดๆนะครับเช้าๆทำงานก่อนนะเดี๋ยวฟินแต่เช้ามันจะเพลีย ต่อไปเป็นแอปเปิ้ลเป็นผลไม้บ้างนะครับแอปเปิ้ลเนี่ยเขามีน้ำตาลจากธรรมชาติเหมือนกับส้มเลยน้ำตาลจากธรรมชาติที่เราได้จากแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราพร้อมในการทำงานของเช้านี้และตลอดทั้งวันเพราะว่าร่างกายได้รับพลังงานจากน้ำตาลธรรมชาติที่เราได้รับเข้าไปจากผลไม้แอปเปิ้ลหรือส้มที่เราทานเข้าไปนั่นเองแล้วเราเนี่ยเอาแอปเปิ้ลไปทานคู่กับโยเกิร์ตหรือว่าสลัดด้วยก็ได้เห็นไหมอะแดปเมนูให้เราทานแต่ละวันไม่ซ้ำซากจำเจจะได้ไม่เบื่อด้วยแบ่งเพื่อนข้างๆทานด้วยก็ได้นะหรือว่าหนุ่มสาวที่แอบชอบอยู่เนี่ยไปแบ่งเขาอาจจะมีใจให้ก็ได้ต่อไปก็คือน้ำเปล่านั่นเองน้ำเปล่าเนี่ยตื่นมาเขาให้ดื่มเลยนะมันจะช่วยสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายได้ดีมากๆเลยตัวผมเองเนี่ยจะมีน้ำอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยนะวันไหนถ้าเกิดว่าดื่มมาเงี้ยวันหยุดวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ตื่นสายได้ถ้าดื่มมาเงี้ยก็อาจจะต้องพกน้ำไว้ข้างๆเลยเพราะว่าบางทีมันคอแห้งไงก็จะดื่มน้ำเยอะหน่อยแต่ถ้าวันเป็นปกติก็จะตั้งไว้เหมือนกันเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราดื่มน้ำเข้าไปเลยถ้าถามว่าต้องแปรงฟันก่อนไหมไม่ต้องครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปากของเราเนี่ยเวลาดื่มน้ำเข้าไปมันมีผลดีที่จะทำให้ระบบย่อยอาหารในกระเพาะหรือลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอันนี้หาข้อมูลจากนักวิจัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วหลายคนฟังจากโบราณพูดมาเยอะไงยี่ไม่แปรงฟันแหละกินน้ำเข้าไปได้ไงกินอาหารเข้าไปได้ไงจริงๆแล้วได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าหมักหมมไว้นานเนี่ยมันจะเหม็นแค่นั้นเองเพราะมันเป็นแบคทีเรียแล้วดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเวลาเรานอนหลับเขาก็ทำงานเบาลงเหมือนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่เหมือนจอดไว้มันก็จะเครื่องเย็นใช่ไหมพอดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยเหมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่นแล้วพอเราได้วอร์มร่างกายทำงานค่อยๆแอคทีฟขึ้นแอคทีฟอวัยวะตรงนั้นก็ทำงานได้ดีตามปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นตื่นมาเนี่ยดื่มน้ำก่อนเป็นอันดับแรกนะครับจำไว้ต่อไปก็คือข้าวกล้องงอกนั่นเองชื่อยากนิดนึงไหมข้าวกล้องงอกเนี่ยมีสารอาหารที่มีประโยชน์และก็มีวิตามิน B สูงอีกด้วยและตัวข้าวกล้องงอกเนี่ยก็มีกาบาสูงช่วยสมองของเราเนี่ยปลอดโปร่งและก็ไบรท์ในความคิดด้วยเหมือนกันนะแนะนำให้ทานคู่กับไข่ต้มสักฟองในมื้อเช้าเนี่ยรับรองเลยสมองปลอดโปร่งสดชื่นมากๆแน่ๆเลยนะทุกคนที่ฟังอยู่นะใครที่งงเงียทุกเช้าไม่อยากลุกจากเตียงทุกเช้าเลยลุกมาก็รู้สึกไม่สดชื่นเลยตลอดทั้งวันที่ทำงานก็ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลาหรือว่าเพื่อนข้างๆที่เป็นอย่างนั้นลองทานเมนูที่ผมแนะนำลองเอามา mix and match แบบที่ตัวเองชอบรับรองจะได้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าสมองที่ปลอดโปร่งเปล่งปลั่งและความสดชื่นเนี่ยจะพาให้เราทำงานหรือว่าเรียนหรือว่าทำอะไรต่างๆในวันนั้นเนี่ยได้ดีขึ้นแน่ๆอย่าลืมแนะนำเพื่อนข้างๆด้วยนะเพื่อนมาสายหรือว่านั่งหาวอยู่ตลอดอ่ะเฮ้ยส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยที่สำคัญเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ให้เป็นประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายด้วยนะและอย่าลืมนะไอ้ของจุกจิกเนี่ยระวังด้วยอย่ากินให้มันเยอะนักเพราะมันอ้วนเข้าใจเปล่าให้กินของจุกจิกเนี่ยลองกินเป็นพวกธัญพืชน่าจะดีต่อร่างกายมากกว่านะใครที่บอกว่าตัวเองลดของจุกจิกไม่ได้เลยจริงๆอ่ะลองเปลี่ยนเป็นธัญพืชดูครับมันอาจจะอร่อยน้อยกว่าแต่มันก็ทำให้ปากคุณเนี่ยมีอะไรทำโดยที่ไม่ว่างได้ไงช่วยได้ไม่มากก็น้อยลองฝึกทำดูแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยแต่ถ้าใครเนี่ยไม่มีเวลาออกกำลังกายกว่าจะเดินทางไปกลับบ้านเนี่ยกลับไปก็ดึกก็เหนื่อยแล้วกว่าจะเบียดในรถเมล์รถไฟฟ้าเหนื่อยมากแล้วลองทำแบบนี้ดูครับในระหว่างวันที่คุณทำงานเนี่ยหรือว่าเดินทางอยู่เนี่ยแทนที่จะขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนลองเดินบันไดดูครับหรือว่าอะไรที่ขยับตัวได้มากขึ้นเดินไปห้องน้ำห้องน้ำมีหลายโซน
จากที่เคยเดินไปเข้าห้องน้ำโซนใกล้ลองเดินไปที่มันไกลกว่าเดิมดูครับเป็นไงง่วงๆอยู่ก็ทำให้ร่างกายได้แอคทีฟก็พี่กระเป๋าขึ้นด้วยได้ออกกำลังกายไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมมันก็เผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะขึ้นแล้วลองคิดดูครับอะไรที่มันทำให้ตัวเองแอคทีฟได้มากขึ้นได้ใช้ระยะทางมากขึ้นนั่นก็คือการออกกำลังกายแล้วนะทำบ่อยๆสอนตัวเองบอกตัวเองว่าต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะเคยชินไปเองนะส่วนเคล็ดลับที่อุบไว้ข้างต้นเนี่ยว่าใครที่ทานอาหารพวกที่มีประโยชน์และอาหารที่ควรทานในมื้อเช้าเนี่ยทานไม่เป็นหรือว่าไม่เคยทานหรือทานแล้วไม่อร่อยมีเคล็ดลับมาบอกครับอย่างแรกเลยนะคุณต้องบอกตัวเองก่อนว่าอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคุณแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยหน้าตาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นทำอะไรอะไรก็สำเร็จได้ดีขึ้นได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นและได้ง่ายขึ้นถูกไหมในเมื่อเรามีเป้าหมายเป็นสิ่งนี้การกินที่บอกว่ายากมันก็จะง่ายขึ้นกินครั้งแรกอาจจะไม่อร่อยครับแต่ในใจเราต้องบอกเฮ้ยกินก็ไปเถอะมันดีต่อเราตัวผมเองทำแบบนี้เองนะแล้วมันเห็นผลจริงๆด้วยบางอย่างกินไปกินมาจากไม่อร่อยเฮ้ยอร่อยว่ะอยู่ๆก็อร่อยขึ้นมาได้อย่างน้ำมันลมเนี่ยเมื่อก่อนเด็กๆผมเคยกินโตมารู้ว่ามันไม่ดีแต่ตอนที่เลือกใหม่ๆมันก็อยากกินอยู่ใช่ไหมล่ะแต่พอเราลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆไปกินน้ำเปล่าแทนกินน้ำผลไม้ปั่นแทนน้ำผลไม้ที่ปั่นจากเนื้อผลไม้จริงๆนะให้มีกากใหญ่นะถ้าเป็นน้ำผลไม้กล่องไม่ดีนะครับมีแต่น้ำตาลพอเราลดน้ำมันลมไประยะยาวปุ๊บพอกลับไปกินตอนนี้กินไม่ได้ละมันมีกรดมันมีอะไรที่แบบไม่โอเคหรือว่านานๆเหนื่อยจริงๆจิบๆได้อยู่ได้2อึอะไรประมาณนี้ลองทำดูครับทำให้มันเกิดความเคยชินแล้วเดี๋ยวตัวเราเองเนี่ยทั้งร่างกายและทัศนคติมันจะปรับตามนี่คือเคล็ดลับเลยหรือว่าใครยังทำไม่ได้และอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมจากผมซึ่งทำมาเองกับตัวแล้วเรียนรู้ทฤษฎีและลองทำเองและทำได้แล้วถ้าตัวคุณยังทำไม่ได้และมีคำถามอยู่ในหัว question mark เยอะแยะเลยคอมเมนต์มาถามผมก็ได้ครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรขึ้นมาแนะนำคุณหรือว่าอยากให้ตอบตัวต่อตัวก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมเนี่ยเป็นสายใช้ชีวิตมีความสุขครับกินอย่างมีความสุขด้วยแต่กินในปริมาณที่พอดีและเลือกในการกินไม่ได้กินคลีนจ๋าโดยแบบว่าหมดความสุขในการกินไปเลยถามว่าชีวิตปาร์ตี้ไหมดื่มไหมก็ดื่มแต่ก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดูผมยังมีซิกแพคได้อยู่หน้าตายังสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งนั่นไงสิ่งที่ผมทำและผมได้ความสุขและสุขภาพที่ดีในตัวด้วยผมทำเองและประสบความสำเร็จเองไปแล้วก็เลยเอามาส่งต่อบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยไอ้นี่ลุคแบดบอยไอ้นี่เชื่อได้ปะวะก็ผมทำเองแล้วครับใครก็ไม่รู้หรอกมั้งว่าผมสายนี้สายสุขภาพยังไม่รู้รู้ซะนะแล้วพอสุขภาพดีร่างกายดีหุ่นดีสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือความมั่นใจพอมีความมั่นใจปุ๊บไม่ว่าจะไปเรียนไปเจอเพื่อนไปที่ทำงานไปขายงานหรือว่าไปที่ไหนก็ตามพอมีความมั่นใจเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมันก็มีมากขึ้นคนรอบข้างที่มองเราก็เกิดความเชื่อถือคุณมากขึ้นถูกไหมใครจะไปเชื่อคนที่แบบเฮ้ยบุคลิกไม่ดีตมโสมหุ่นไม่ดีอ้วนเพลอะบางทีความรู้เท่ากันแต่บุคลิกภาพคนไหนดีกว่าคนที่ฟังอยู่ก็คงจะเชื่อคนที่บุคลิกภาพดีกว่าและมีความมั่นใจกว่าถูกไหมไม่ได้บูลลี่คนอ้วนหรือคนหุ่นไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีนะเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพอาจจะเป็นคนอ้วนที่แข็งแรงไม่ได้อ้วนแบบเพลแต่อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ตรงนั้นแต่ทำให้ร่างกายดูมีสุขภาพบุคลิกดีก็ทำได้เหมือนกันแถมไม่ต้องเอาเงินที่หามาได้อย่างยากลำบากเนี่ยไปเสียกับการค่ารักษาพยาบาลหาเงินมาเป็น10ปีอยู่ๆเสียค่ารักษาพยาบาลหมดเกลี้ยงเยอะแยะนะครับเห็นกันเยอะแยะหรือว่าจะไปเสียค่าประกันทำประกันก็ไม่ผิดหรอกทำได้แต่ผมว่านะการที่เราดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยเนี่ยง่ายกว่าเยอะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยด้วยการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่มีใครมาเจ็บแทนคุณได้คุณทรมานของคุณอยู่คนเดียวซึ่งไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานมันดีกว่าเพราะวะเอาเงินไปใช้ซื้อความสุขหาความสุขอย่างอื่นซื้อของที่อยากได้เอาไปเที่ยวที่ที่อยากไปดีกว่าหรือเปล่าเอาไปดูแลคนที่คุณรักดีกว่าเปล่าใช่ไหมแล้วทุกคนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนะหรือใครอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเม้นมาถามกันได้เลยครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องเอ็มพิลาโดนกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพิลาโดนให้ผมด้วยแล้วเจอกัน